ช่วงที่เราขาดเลือดนี่นะคะผอ.จะกังวลมากเพราะเคยส่งตู้เลือดที่ดูว่ามันโล่งแบบว่ามีแต่อากาศอยู่ในนั้นนะคะมันไม่มีเลือดอ่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้จะหยิบที่ไหนมาให้เป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่ทำงานมาเกิน25ปีแล้วที่นี่เลือดเรามีน้อยขนาดนี้ถึงมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะที่เราต้องบริจาคเลือดเพราะว่ามันจะมีคนไข้บางคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนื่องจากร่างกายเขาเป็นโรคที่ทำให้การสร้างสารต่างๆหรือเม็ดเลือดเนี่ยไม่ปกติเมื่อคนเหล่านี้ช่วยตัวเองไม่ได้เราก็เลยต้องอาศัยเลือดจากคนอื่นเอาไปช่วยแล้วในปัจจุบันนี้เลือดยังไม่สามารถจะไปเลี้ยงเซลล์ในโรงงานได้นะคะในอีก100ปีข้างหน้าอาจจะเป็นไปได้แต่ขณะนี้เลือดที่เอามาให้คนไข้ทุกถุงทุกยูนิตเนี่ยต้องมาจากการบริจาคเท่านั้นก็คือปริมาณการใช้เลือดในภาวะปกติซึ่งเราก็อยู่ประมาณ180ถึง200ยูนิตต่อวันเลือดที่ไปเนี่ยคนไข้ OPD ที่เป็นโรคเลือดหรือเคมีบำบัดเนี่ยก็จะเป็นจำนวนหนึ่งประมาณสัก 20% ประมาณนี้นะคะแล้วก็คนไข้ที่ผ่าตัดโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะมีเคสที่มีความซับซ้อนมีคนไข้หนักถ้าคนไข้หนักแล้วใช้เลือดเยอะบางคนใช้คนเดียว30-40ยูวันนั้นเราก็จะจนกระทันหันเลยจริงๆแล้วอาการที่ต้องการเลือดมันมีหลากหลายทีนี้เวลาหมอเห็นคนไข้เหล่านี้ซีดลงมากๆนะคะแล้วไม่มีเลือดให้คนไข้ก็จะเหนื่อยออกซิเจนในเลือดก็จะต่ำลงบางครั้งก็จะอ่อนเพลียทานอาหารไม่ได้เลือดให้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายพอมีเลือดแดงน้อยลงหัวใจก็ต้องทำงานหนักบางครั้งก็หนักมากถึงขนาดที่การทำงานของหัวใจล้มเหลวคนไข้อีกกลุ่มนึงที่เลือดออกผิดปกติแล้วเกล็ดเลือดต่ำถ้าไม่มีเกล็ดเลือดให้เนี่ยเลือดมันก็จะไม่หยุดค่ะมันก็จะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆคนไข้ก็จะเสียชีวิตได้กลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อรุนแรงซึ่งคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยบางครั้งเราให้ยาฆ่าเชื้อเต็มที่แล้วถ้าเป็นเลือดขาวเขาไม่ขึ้นเองเนี่ยโอกาสที่จะชนะเจ้าเชื้อโรคเนี่ยก็จะยากมากเราก็จะมีการรับบริจาคตัวเม็ดเลือดขาวด้วยนะคะที่มาช่วยในการต่อสู้กับเชื้อโรคค่ะคนไข้เด็กที่ไปประสบอุบัติเหตุมาคนไข้เด็กที่คลอดก่อนกำหนดนะคะที่ตัวเล็กมากๆเนี่ยเยอะมากเลยค่ะหลายโรคมากที่ต้องการเลือดเป็นส่วนประกอบของเลือดค่ะด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะคะเลือด1ถุงสามารถไปใช้ประโยชน์คนไข้ได้หลายคนในเลือด1ถุงที่บริจาคมาเนี่ยปกติมันจะเรียกว่าเลือดครบส่วนหรือโฮบลัดซึ่งเราสามารถเอาไปปั่นแยกเป็นส่วนน้ำเอาพลาสมาไปให้คนไข้คนหนึ่งแล้วก็ไปทำสารช่วยเลือดแข็งตัวอันนั้นก็ส่วนหนึ่งส่วนเม็ดเลือดแดงนี่เราก็สามารถแยกออกมาให้เป็นกระเพาะเพราะว่าความหนาแน่นมันไม่เท่ากันนะคะแล้วเราก็สามารถแยกเกล็ดเลือดเพื่อไปคนไข้อีกคนหนึ่งได้เพราะฉะนั้นในเลือด1ถุงที่บริจาคกันมาเนี่ยจะเอาไปให้คนไข้ได้ถึง3คนปกติเลือดที่ถือล่านเนี่ยได้จากการบริจาคที่หน่วยเคลื่อนที่คือตามโรงงานตามโรงเรียนตามที่ทำงานเนี่ยประมาณสัก40% อีก 60% เนี่ยหาในโรงพยาบาลเราเองเมื่อมีสถานการณ์โควิดที่ทำงานปิด work from home คนต้องอยู่บ้านโรงงานปิดโรงเรียนปิดเราลำบากมากเลยเพราะว่าเลือด 40% นี้มันหายไปแล้วก็ส่วน 60% ที่เราเคยหาได้เนี่ยเขาเดินทางมาก็ไม่สะดวกการรับบริจาคเลือดเนี่ยไม่ได้จำนวนเท่าที่เราเคยได้คนไข้ปี2563ที่ถูกเลื่อนนู่นเลื่อนนี่เนี่ยปีนี้เขาก็รอไม่ไหวแล้วตั้งแต่4ตุลานี่กลับมา 100% แล้วนะคะผ่าตัดก็เต็มที่เพราะนั้นคนไข้เราจะลำบากมากเลยเราเป็นโรงพยาบาลซึ่งถ้าไม่มีแล้วคนไข้ต้องการเนี่ยเราไม่รู้จะทำฉันใดค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านมาช่วยกันบริจาคเลือดนะคะเนื่องจากว่าเลือดที่ท่านบริจาคมาเนี่ยถือว่าเป็นการให้ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วตัวเราเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าพอเราบริจาคเลือดไปแล้วเนี่ยไขกระดูกเราก็สามารถที่จะทำงานแล้วสร้างเม็ดเลือดต่างๆที่มาทดแทนได้เป็นปกติในขณะเดียวกันเนี่ยเลือดที่เราบริจาคไปก็สามารถจะไปแบ่งเป็นสัดส่วนต่างๆเพื่อช่วยคนไข้ได้มากมายหลายคนเลือดที่บริจาคให้เนี่ยมันก็อยู่ได้ช่วงเดียวนั้นเราอยากให้ช่วยกันบริจาคเลือดอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อถึงเวลากำหนดที่ท่านบริจาคเลือดได้ก็จะทำให้การดูแลคนไข้เนี่ยเป็นไปได้และทำให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดี
นะคะได้รับการรักษาตามกำหนดแบ่งปันโลหิตให้ทุกชีวิตที่รอคอยร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาชั้น3หรือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและจุดรับบริจาคโลหิตใกล้บ้าน